อจักรีวงศ์ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยพระวิริยะอุตสาหะและด้วยทรงยึดมั่นในพระราชปณิธานเพื่อบำรุงสุขของคนไทยทั้งชาติดังจะเห็นได้จากการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทุกภูมิภาคของประเทศลุกถึงวันศุกร์ที่11เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498พระองค์ทรงมีรับสั่งให้มีหมายกำหนดการในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในจังหวัดสกลนครทุกดวงใจทุกความหวังต่างเฝ้ารอชื่นชมพระบารมีของพระองค์ด้วยหัวใจที่ภักดีนับเป็นปฐมยาตราที่จารึกในหัวใจของชาวจังหวัดสกลนครเสมอมาถิ่นเมืองงามนามสกลนครนี้คือถิ่นที่สุโขสโมสรพระสมสุขเพราะภูมิที่อาคอนฉลุงร้อนทุกแหล่งล่าพาร่มเย็นสุข11พฤศจิกาในครานั้นปี2498เห็นราษฎรกินอยู่อย่างลำเข็นพระทรงเป็นโอสถฟ้ามาประทานน้อมรำลึกพระกรุณาหาที่สุดแม้สมุทรทานใหญ่ที่ไขขานไม่เทียมเท่าน้ำพระทัยพระภูบาลดลบันดาลสุขทั่วหน้าฟ้าสวรรค์ณวันนี้เสด็จสู่วิมานสวรรค์ไทยทั้งปวงมองเศร้าอัญชลีวันทาไทยในเบื้องบนบำรุงบาททุกคนนิดนิรันดร์ห่วงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกราบน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์นิกรชาวจักรI'm gonna go get some more.
จากโรงเรียนท่าตารางวิทยาครับเราประทับประวัติความเป็นมาของชนเผ่าไทยลาวโดยย่อครับเผ่าไทยลาวเป็นสายคนชนกลุ่มใหญ่ที่ทั่วไปทุกประเทศภายในจังหวัดสกลนครโดยประธานสกลนครกล่าวว่ากลุ่มไทยลาวเป็นกลุ่มเผ่าใหญ่ที่สุดที่กำลังตั้งชุมชนหรือว่าเป็นการแบ่งสัดส่วนทางในพุทธศตวรรษที่19มังกรมีตัวหนึ่งที่ชื่อกันนะครับซึ่งตัวเราได้นะครับ